สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมฮาร์ดเดกรัสนะครับก็วันนี้มาเจอกันแบบสบายๆในกราฟอาร์ททอล์กอาจจะไม่ได้มีแขกรับเชิญบ้างในบางวันนะครับแล้วก็คงจะมีหัวข้อที่ปรับเปลี่ยนกันไปบ้างในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวรอครู่หนึ่งสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังเน้นเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเรื่องราวในสภาที่แม้เราจะตามการเมืองกันอย่างเข้มข้นยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวในสภามันมีจุดที่เข้าใจค่อนข้างยากนะเดี๋ยวจะหาบางแง่บางมุมบางจุดที่คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆเข้าใจยากๆเนี่ยนะครับเราจะได้ตามการเมืองกันอย่างเข้าใจแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยมันมีโหจริงๆเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่รอนะผมเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากันว่าการจะทำข่าวสภาเนี่ยผมคุยกับพี่ๆหลายท่านนะน่าจะยากที่สุดแล้วเพราะว่าขั้นตอนมันละเอียดมีข้อบังคับการประชุมมีทั้งพระราชบัญญัติมีทั้งอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนมากพอสมควรนะครับก็เลยเดี๋ยวผมจะหาหยิบยก เรื่องราว ขออภัยฮะในบางแง่บางมุมของการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็ต้องย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติไอ้คนก็งงบอกฝ่ายนิติบัญญัติคืออะไรพูดง่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติก็คืออำนาจนิติบัญญัติก็คือที่รัฐสภานั่นแหละครับทำหน้าที่ในการตรากฎหมายตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเอาล่ะมีเวลาไม่มากผมเล่าแบบนี้กันแล้วกันว่าในช่วงของการประชุมสภาที่เริ่มต้นไปตั้งแต่มีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลุยเลยกันละกันนะฮะตั้งแต่มีการเปิดประชุมรัฐสภามาเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านที่ตามการเมืองวันนี้จะเล่าโครงสร้างนะเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆว่าเราจะเห็นว่าเวลาที่ก็ออกหนังสือระเบียบวาระการประชุมเราก็จะได้ยินหรือไม่ก็เห็นผ่านตาบอกว่าเนี่ยหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1สมัยสามัญทั่วไปครั้งที่1อย่างนี้เห็นไหมครับผมจะขีดเส้นใต้ย้ำตรงที่บอกว่าสมัยสามัญทั่วไปครั้งที่1มันคืออะไรต้องเล่าแบบนี้ว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการประชุมสภาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ประชุมตลอดทั้งปีไม่ได้ประชุมตลอดทั้งปีนะครับเขาจะมีการแบ่งออกเป็นสมัยประชุมเขาเรียกสมัยอย่างนี้นะฮะสมัยประชุมจะแบ่งออกเป็นกี่แบบสมัยประชุมแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่แบบแรกคือสมัยประชุมสมัยสามัญนี่นะครับสมัยสามัญกับสมัยประชุมสมัยวิสามัญเล่าง่ายๆเหมือนเวลาที่เราฆาตกรรมอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกิจนะครับเหมือนเวลาที่เราฆาตกรรมก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเงี้ยนั่นคือการฆาตกรรมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นตำรวจไปยิงผู้ร้ายตำรวจเขายิงผู้ร้ายสวนกลับมาอย่างเงี้ยแล้วจำต้องยิงผู้ร้ายเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าวิสามัญฆาตกรรมหลักการเดียวกันสามัญสมัยสามัญทั่วไปกับสมัยวิสามัญไหมครับผมเอาสมาสามัญทั่วไปก่อนก็คือสมัยปกติที่สภาผู้แทนราษฎรเขาจะมีมติในการกำหนดวันประชุมกำหนดกันเองตามสมัยประชุมทั่วไปสมัยสามัญนี่นะฮะระยะเวลาแต่สมัยมี120วันครับ120วันหรือประมาณ4เดือนด้วยกันอันนี้สมัยสามัญนะสามัญนะทีนี้วิสามัญคือจะต้องที่ประชุมสภาเนี่ยเห็นว่ามันมีเรื่องด่วนมีเรื่องจำเป็นหรือว่าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยโหเห็นตรงกันแล้วเนี่ยมันมีเรื่องด่วนควรที่จะเปิดประชุมสภาเพื่อจะขออนุมัติจากรัฐสภาหน่อยขออนุมัติจากสวหน่อยมันเป็นภาวะเร่งด่วนแล้วอยู่นอกสมัยประชุมสภาสามัญนะก็เลยต้องขอมติจากที่ประชุมสภาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญพูดง่ายคือวิสามัญก็คือพิเศษจำเป็นเร่งด่วนมีเหตุภาวะสงครามมีเหตุภาวะจำเป็นต้องพิจารณางบประมาณนอกฤดูกาลมีเหตุอะไรด่วนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสมัยวิสามัญนะครับอันนี้ผมตัดวิสามัญออกไปก่อนที่กลับมาที่สามัญ
เราจะเห็นนะสามัญเนี่ยมันจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ทางครับสมัยสามัญทั่วไปกับสมัยสามัญนิติบัญญัติเนี่ยฮะแยกเป็น2ทางนะสมัยสามัญทั่วไปสมัยสามัญนิติบัญญัติมีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอยู่ครับเอาสมัยสามัญทั่วไปก่อนทำได้ทุกอย่างที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเช่นตรากฎหมายตากฎหมายตาพระราชบัญญัติตั้งกระทู้ถามทั่วไปตั้งกระทู้ถามสดขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยวุฒิสภาหรือกระทั่งขอเปิดอภิปรายทั่วไปขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันนี้ทำได้หมดเลยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่สมัยอันนี้คือสมัยสามัญทั่วไปนะครับสมัยสามัญทั่วไปนะการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปตั้งกระทู้ถามสดตาพระราชบัญญัติกระทู้ถามทั่วไปรับรายงานของหน่วยงานต่างๆการทำงานของกรรมธิการอะไรต่างๆแบบนี้นี่คือทั้งหมดเลยนี่คือการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปนะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนขีดเส้นใต้ไปที่ว่าการยื่นเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจะทำได้จะกระทำได้ในสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปเท่านั้นครับเท่านั้นนะฮะพูดง่ายคือทำได้ทุกอย่างนี่คือทำได้ทุกอย่างที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในสมัยสามัญทั่วไปเห็นไหมครับทำได้ทุกอย่างเลยทีนี้มันก็จะมีการกำหนดอย่างเช่นการประชุมสภาครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมมีมติให้สมัยสามัญทั่วไปเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคือ22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นรัฐธรรมนูญจะเขียนเอาไว้ว่าวันแรกของพิธีเปิดประชุมรัฐสภาคือวันแรกของสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปแล้วก็จะนับไปทั้งหมด120วันคือไปสิ้นสุดช่วงกลางเดือนกันยายนช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับจะครบ120วันอันนี้คือสมัยสามัญทั่วไปนะทำได้ทุกอย่างผมย้ำอีกครั้งนึงกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดหรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันนี้ทำได้หมดเลยนี่คือสมัยสามัญทั่วไปนะครับทีนี้ที่ประชุมกำหนดให้สมัยสามัญทั่วไปครั้งแรกเนี่ยวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจนไปสิ้นสุดคือกลางเดือนกันยายนนี่คือครั้งแรกเห็นไหมฮะพอปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงขั้นประมาณสัก2เดือนเศษนะครับ2เดือนเศษก่อนที่จะไปเริ่มสมัยประชุมต่อไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อีก120วันเห็นไหมครับจะต่อด้วยสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปเพราะที่ประชุมเขาลงมติแล้วทีนี้ผมเล่าต่อว่ามันมีช่องว่างระหว่างตรงกลางช่วงปิดสมัยประชุมนะพอเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยช่วงกลางเดือนกันยายนใช่ไหมครับมันจะมีช่วงปิดสมัยประชุมถามว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐธรรมนูญเขากำหนดในฉบับที่ผ่านมาด้วยนะครับเขาถึงกำหนดว่าในแต่ละปีเนี่ยจะไม่ประชุมสภาตลอดทั้งทุกวันทั้งปีเขาจะกำหนดเป็นสมัยประชุมเพราะว่าช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกระทั่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนเปิดรับฟังปัญหาต่างๆเห็นไหมครับช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนตรงนั้นเนี่ยลงพื้นที่เพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาจากประชาชนไปดูลงพื้นที่น้ำไม่ไหลไฟไม่ร้ำไม่ไหลไฟดับต่างๆแบบนี้นี่คือช่วงที่ปิดสมัยประชุมนะครับปิดสมัยประชุมนะพอเข้าสู่ช่วงเปิดสมัยประชุมต่อวันที่ผมจำไม่ได้ละช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะนับอีก120วันไปสิ้นสุดคือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คือ4เดือนพอดีนะครับสมัยประชุมอันนี้คือ2สมัยประชุมนะสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปนะครับนี่ขีดเส้นใต้คงเข้าใจแล้วย้ำอีกครั้งนึงว่าทำได้ทั้งหมดเลยกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปพิจารณาร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติพิจารณารายงานของหน่วยงานต่างๆองค์กรอิสระที่จะต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากระทั่งขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันนี้คือสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปเอาละผมเล่าแบบนี้ต่อไปว่าแล้วสมัยประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติล่ะนะครับจะมีคำอีกคำหนึ่งคือสมัยสามัญนิติบัญญัติสมัยสามัญนิติบัญญัติจะเป็นอำนาจของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นคนกำหนดนะครับจะเป็นคนกำหนดว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรแต่เล่าจุดต่างแบบนี้คือว่าในสมัยสามัญนิติบัญญัติจะเห็นว่ามีคำว่านิติบัญญัติขึ้นมานะครับคำว่านิติบัญญัติหมายถึงว่าจะให้เวลาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการตราพระราชบัญญัติอย่างเต็มที่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือจะให้เวลาสำหรับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นผ่านร่างกฎหมายอย่างเต็มที่ให้เวลาเรื่องนี้กับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาให้น้ำหนักตรงที่ว่าเวลาที่มีสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปที่ผมเล่าไปเนี่ยคือมันมียิบย่อยเรื่องยิบย่อยเยอะเห็นต้องมาพะวงกับเรื่องการเปิดอภิปรายทั่วไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรหลายๆอย่างแบบนี้แต่ว่าในสมัยประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติเนี่ยจะไม่สามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับจะให้เวลากับการตราพระราชบัญญัติที่เสนอมาจากหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมที่เสนอมาจากคณะรัฐมนตรีที่เสนอมาจากสสเข้าชื่อกันหรือเป็นร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาโดยประชาชนเข้าชื่อกันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนซึ่งสำคัญมากๆเป็นหัวใจสำคัญของสิทธิของประชาชนนะครับอันเนี้ยคือความต่างระหว่างสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปกับสมัยสามัญนิติบัญญัติเห็นไหมครับนี่คือความเข้าใจสั้นๆเลยนะฮะทีนี้ไปต่อผมไปขีดเส้นใต้ตรงที่การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทำได้โดยการเสนอญัตติของสสครับนะครับอันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจทำได้เฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับส.ส.เข้าชื่อการเสนอเป็นญัตติต่อประธานสภานะครับก็จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลทำได้แบบนี้เลยนะฮะคุณจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็ได้หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตรวจสอบในเรื่องการสอบว่าจะทุจริตต่างๆแบบนี้จะต้องทำเรื่องต่อส่งไปที่ปปช.ด้วยอันนั้นผมตัดทิ้งไปก่อนมันเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่เป็นว่าการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจเสนอญัตติเรื่องนี้นะครับทำได้โดยส.ส.ทำได้สภาโดยสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแล้วก็สำคัญก็คือว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใครจะยื่นนายกรัฐมนตรีหรือจะยื่นรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับทีนี้ถามว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทำได้ในช่วงไหนทำได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเดียวนะฮะในสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำในสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปสมัยสามัญนิติบัญญัติทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญจะห้ามเอาไว้แบบนี้นะครับที่ผมเล่าหลักเกณฑ์ในการที่จะตามเรื่องการประชุมสภาต่อไปนี้ให้ฟังกันเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างยิบย่อยแล้วก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็มีทั้งเรื่องของโอ้โหเยอะแยะเลยนะระเบียบขั้นตอนข้อบังคับการประชุมเรื่องของการพิจารณากฎหมาย3วาระแล้วส่งต่อไปที่วุฒิสภาการแต่งตั้งถอดถอนอำนาจหน้าที่มีเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เอาสั้นๆผมมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัยประชุมสามัญสมัยประชุมวิสามัญและสมัยสามัญแยกเป็น2อย่างก็คือสรุปนะฮะสมัยสามัญทั่วไปทำได้ทุกอย่างกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปพิปรายไม่ไว้วางใจกฎหมายต่างๆรายงานของหน่วยงานต่างๆนี่คือสมัยสามัญทั่วไปแต่สมัยสามัญนิติบัญญัติเน้นไปที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าเน้นการพิจารณากฎหมายที่เสนอมาโดยภาคส่วนต่างๆรวมถึงตัวส.ส.เองด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างกัน3จุดและย้ำว่าการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะทำได้เพียงแค่สมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไปเท่านั้นเองนะครับผมขออนุญาตมาสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องในสภาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเท่านี้นะครับอยากให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับลาไปก่อนพบกับ Art Talk ช่วงหน้าในวันต่อๆไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับ